มีแต่เรื่องพวกเธอวันนี้เจเจมีหนังไทยเรื่องแรกที่ไปเปิดในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาแนะนำให้ไปดูกันนะจ๊ะเป็นเรื่องราวของรำเภยและดำที่พบกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นน่ะครอบครัวของรำเภยมาหลบภัยอยู่กับครอบครัวของดำที่สุพรรณบุรีดำก็ช่วยปกป้องรำเภยจนเธอประทับใจแล้วก็ไม่มีวันลืม10ปีต่อมาดำและรำเพยได้พบกันอีกครั้งแล้วก็รักกันดำกลับไปสุพรรณไปหาเงินมาขอรำเพยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อดำกลับไปถึงบ้านก็พบว่าพ่อเขาว่าถูกฆ่าตายดำก็ตามล้างแค้นคนที่ฆ่าพ่อจนไปพบกับกองโจรเสือฝ้ายทำให้ดำต้องจำใจเป็นโจรไปด้วยฝีมือการยิงปืนที่แม่นยำเนี่ยนะทำให้ชื่อของเสือดำเป็นที่รู้จักกระฉ่อนไปทั่วทั้งสุพรรณส่วนรำเพยวันหนึ่งก็ถูกบังคับให้มั่นกับร้อยตำรวจเอกกำจรเธอก็เลยหนีแล้วก็นัดกับเสือดำไว้แต่ว่าเสือดำติดภารกิจมาไม่ได้จ้าเธอก็เลยต้องกลับไปเข้าพิธีมั่นด้วยหัวใจแตกสลายเรื่องราวความรักของรำเพยกับเสือดำจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามนะจ๊ะในฟ้าทลายโจรวันพุธที่10สิงหาคมเวลา 17:55 นทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจเจ้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายข้ามีนัด